สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวินาทีน้องวาเลนติน่าถูกส่งตัวกลับเยอรมันเอสกันตพงศ์สมรยาและบทสาวน้องวาเลนติน่ากลับต่างประเทศอีกแล้วต้องบอกเลยว่าน่าเอ็นดูมากๆสำหรับน้องวาเลนติน่าบทสาวของเอสกันตพงศ์บำรุงรักกับภรรยาสาวชาวเยอรมันคริสติน่าวิงเกอร์ที่ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักราวกับตุ๊กตาเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันทางด้านเอสกันตพงศ์ทำหน้าที่พ่ออย่างเต็มที่ก่อนที่จะกลับไปรับงานอีกครั้งและได้ย้ายพาภรรยาและบทสาวกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยอีกด้วยพร้อมกับอัปเดตพัฒนาการของลูกสาวให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆล่าสุดทางด้านเอ็ดกันตพงศ์ส่งภรรยาและบทสาวกลับประเทศเยอรมนีหลังจากที่ภรรยาและบทสาวได้เดินทางกลับมาอยู่ด้วยนานหลายเดือนซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาทางด้านคุณพ่ออย่างเอ็ดกันตพงศ์นั้นแอบคอตกนิดหน่อยเมื่อต้องจากภรรยาและบทโดยทางด้านเอ็ดกันตพงศ์ก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นภรรยาว่า Have fun with Oma and Oppa ซึ่งทางด้านภรรยาก็ได้เข้ามาตอบกลับว่า We will but we miss you too เอาเป็นว่าอดทนอีกนิดนะครับคุณพ่อเดี๋ยวก็ได้เจอกันใหม่แล้วสำหรับปัจจุบันล่าสุดน้องวาเลนติน่าบทสาวเอสกันตพงศ์หน้าเป๊ะครบเครื่องสวยอินเตอร์ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักราวกับตุ๊กตาเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านเอสกันตพงศ์ก็ได้ออกมาอวดความน่ารักสดใสบทสาวน้องวาเลนติน่าหลังเดินคล่องจนสามารถยืนโพสท่าให้คุณพ่อถ่ายแบบได้แล้วซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าน้องวาเลนติน่านั้นทั้งสวยทั้งน่าเอ็นดูมากๆเลยทีเดียวเห็นแบบนี้แล้วโตขึ้นมาต้องขึ้นแท่นนางเอกตามรอยคุณพ่ออย่างแน่นอนวันนี้เรามีภาพน้องวาเลนติน่ามาฝากแฟนๆให้ได้ชมความน่ารักกันด้วยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ